ใช่ครับก็กำลังเข้มข้นเลยประมาณเกือบกลางเรื่องได้ครับก็จะเป็นช่วงที่แบบมีคำถามมาตั้งแต่ที่แรกว่าชีวิตของใครเราเล่นเป็นใครเอาชีวิตของใครมาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมีไลน์มาถามเยอะเลยใช่ไหมมีครับเอาง่ายๆที่บ้านเองญาติๆน้องๆก็ถามอย่างเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยพี่แอมวันนี้หนูขอกินข้าวกับพี่หน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไปกินข้าวด้วยต้องบอกหนูนะว่าในเรื่องหมายถึงใครอะไรเงี้ยที่คุณก็จะจริงจังแบบซีเรียสมากอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเสน่ห์ของเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบไอ้ที่เดาๆกันเนี่ยแหละใช่ไหมพี่ใช่คือจริงๆธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราอยากรู้ในเรื่องผิดพลาดของคนอื่นอยู่แล้วไงใช่ป่ะโดยเฉพาะเรื่องของแบบดารานักแสดงเรื่องที่มันสามารถแบบคุยสนุกได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือในเรื่องตอนนี้เริ่มสับรางแล้วแบบไปเรื่อยคือมันก็จะเริ่มแบบเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนทาร์เก็ตแต่มันเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตอนท้ายมาก็ตอนที่อ่านบทก็ค่อนข้างแบบก็แรงเหมือนกันนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเห็นมีนันก็ดูกับเราด้วยในไอจีมีนันก็ดูด้วยครับมีการเบ็ดบงเบ็ดปะคือจริงๆไม่ได้บอกเขาหรอกว่าแบบมีเลิฟซีนอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณนันเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างเขารู้จักกับพี่กู่ไงเคยทำงานกับพี่กู่มาก่อนครับแต่พอให้ดูก็จะแบบเขาเกินคาดหวังเขาไปบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็แบบใกล้ชิดกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบ้างปกติก็คือเราก็บอกเขาอยู่แล้วจริงๆไม่ค่อยได้บอกเลยครับไม่ค่อยได้บอกเพราะเราก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรที่มันเลิฟซีนมากมายอยู่แล้วอะแต่ตอนท้ายเรื่องมันก็จะมีที่มันหนักขึ้นอีกอย่างเงี้ยแอบมีแซวไหมแอบก็มีแซวอะผมก็บอกเขาบอกขนาดนั้นเลยเหรอผมบอกไปเคลียร์กับพี่กู่เองเพราะพี่กู่สั่งแล้วตอนที่นั่งดูอยู่ในการเขาแบบว่าอะไรยังไงก็ว่าครับหน้าตาเขาไม่ได้แบบไม่ได้ชื่นชมอะครับหน้าตาไม่ได้ชื่นชมเป็นแฟนคลับที่แบบดูไม่ค่อยชื่นชมกับละครเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราต้องอธิบายอะไรยังไงไหมคะไม่ต้องหรอกครับจริงๆเขาเข้าใจแหละก็คือแซวเล่นน่ะแต่บางทีเอาง่ายๆเช่นถ้าเกิดผมดูละครเขาซึ่งเขาแบบต้องใกล้ชิดกับแบบนักแสดงผู้ชายคนอื่นแล้วก็คงจะไม่ได้แบบแฮปปี้สักเท่าไหร่แต่คือเข้าใจว่ามันคืองานอย่างหายเหนื่อยไหมพี่อ้ํากระแสตอบรับเข้ามาก็ดีเหมือนกันก็ดีนะครับจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเหนื่อยมากกับเรื่องนี้เพราะว่าคิวค่อนข้างทำงานเสร็จกันเร็วใช่ไหมครับแล้วก็กองได้ทำงานกันแบบได้เนื้อมากๆอาจจะแบบเหนื่อยหน่อยตอนแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเราถ่ายบันกันเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับมันก็เป็นอีกรสชาตินึงอีกฟีดแบคนึงที่แตกต่างจากละครอื่นๆที่เคยเล่นครับอย่างตอนนี้เราจะได้เห็นงานละครพี่อ้ำหลังจากนี้ยังไงกี่เรื่องก็จะมีที่ปิดไปแล้วก็คืออันนั้นในบทรับเชิญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรื่องหนึ่งดาวฟ้าเดียวก็น่าจะออนประมาณปีหน้าครับปีหน้าตอนนี้คือรับละครมากขึ้นไหมคะก็ประมาณปีนึงเรื่องสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับปีหน้าก็อาจจะมีที่คุยไว้ก็อาจจะมีเปิดอีกอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแฟนตาซีเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องลองรอดูกันกระทันต้องจับใช่ครับก็มีครับมาทั้งสามครับแต่ตอนนี้คือหันมารับละครเยอะมากขึ้นกว่าเดิมจากที่ผ่านมาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้เป็นมักไปทำผู้จัดละครมากกว่าก็คือจริงๆก็ตั้งเป้าไว้ว่าได้ประมาณนี้อยู่แล้วต่อปีนึงเรื่องสองเรื่องใช่ไหมครับอย่างเช่นบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นของ GMM เนี่ยเวลาค่อนข้างถ่ายทำได้แบบเร็วนะครับเราก็สามารถจัดเวลาได้แต่ที่เกิดนานๆมากอย่างเงี้ยบางทีเราไม่สามารถจัดสรรเวลาอื่นได้เราก็กลัวว่าเราจะทำงานต่างๆได้อย่างไม่เต็มที่รวมถึงอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบคิวงานได้อย่างเต็มที่แสดงว่าละครแต่ละเรื่องที่จะรับคือต้องรู้ช่วงเวลาถ่ายทำใช่ใช่ครับคือถ้ารู้ประมาณนึงมันก็สามารถจัดการได้อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องหน้าปีหน้าคือหนึ่งเรื่องแล้วที่รับแน่นอนน่าจะมีอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องหนึ่งครับกับทาง GMM มั้งกับงานผู้จัดละครเหรอคะก่อนหน้านี้เราก็ทุ่มเทไปเยอะครับก็คือจริงๆงานผู้จัดละครก็ถือว่ามันก็เป็นประสบการณ์ครั้งนึงในการทำงานของนักแสดงนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วพอได้ลองทำรู้สึกว่าแบบมันอาจจะมีบางส่วนบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้สนุกกับมันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราได้ลองไปอย่างเต็มที่แหละเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าตอนนี้จริงๆก็คืองานที่ทำตอนนี้คือเว็บไซต์เป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์มันก็แทบจะไม่ได้ต่างจากการทำละครสักเท่าไหร่มันคือการทำคอนเทนต์วิดีโอการแบบทำงานเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าโจทย์แล้วก็วิธีดีเทลต่างๆมันอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่รู้สึกว่าเรามีอิสระมากในการแบบคิดในการทำกับคอนเทนต์ที่เราทำนะตอนนี้ครับคือไม่ได้ทำโปรดักชันเป็นละครไปแล้วก็ไม่แน่ครับอาจจะในอนาคตแต่คือตอนนี้เรามองว่ามันเป็นยุคของแบ
วิดีโอคอนเทนต์คลิปสั้นๆจะเป็นยุคของไอเดียเป็นยุคของแบบอะไรที่แบบดูเร็วแล้วก็จะจำได้แล้วก็สะดุดตาอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วอีกอย่างคือผมชอบเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของบิวตี้เฮลตี้เงี้ยเราก็เลยทำเว็บไซต์ที่ชื่อ Avenus ก็คือจะเป็นรวบรวมคอนเทนต์แล้วก็จะ พยายามโปรโมทสินค้าของไทยไปสู่ต่างประเทศครับวางมือการเป็นผู้จัดละครไปเลยไหมคะหลังจากที่เราต้องชื่อลางไปแล้วจริงๆก็ไม่ถือว่าวางเรียกว่าวางมือเหรอครับมันอาจจะเรียกว่าคือเราก็ถ้าเกิดวันหนึ่งมันเจออะไรที่เราสนุกกับมันเรามีแรงบันดาลใจกับมันเราเจ อทีมงานหรือบุคคลที่สามารถคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันแล้วก็เข้าใจแบบโจทย์ของแบบการทำละครจริงๆอย่างเงี้ยเราก็คงจะทำแบบอาจจะขอพี่ปิ่นลองทำเป็นเสริมๆอะไรอย่างงี้ไหมจริงๆก็ไม่ได้เคยขอพี่ปิ่นแต่อย่างเช่นในหนึ่งดาวฟ้าเดียวก็คือด้วยความที่แบบกับพี่ฟิลครับใช่ไหมครับฟิลกิติศักดิ์เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แบบเด็กๆอยู่แล้วก็ฟิลมีอะไรที่แบบเราใช้ความคิดเห็นในเรื่องของการที่เราเคยทำงานนั้นได้บ้างก็เราก็ช่วยเต็มที่อะไรเงี้ยครับได้ลองส่วนไหนยังไงบ้างคะยังเหรอครับคืนนั้นก็คือปล่อยเขาทำไปแล้วแค่แบบซัพพอร์ตเดี๋ยวบางส่วนนี่เขาต้องการอะไรที่เราเคยติดต่อหรือคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างได้มั้ยแสดงว่าถ้าเกิดเราจะกลับมาทําผู้จัดอีกครั้งนึงคือเราต้องมั่นใจในทีมหรือว่าเรื่องต่างองค์ประกอบต่างๆเยอะมันก็คงจะหลายๆส่วนด้วยแหละผมว่าเพราะสมัยนี้ละครมันก็เยอะมากใช่มั้ยครับคนดูก็เรียกว่าหลากหลายไปหมดใช่มั้ยครับคนดูแล้วก็ทีมงานช่องต่างๆเองนโยบายก็แตกต่างกันมากมายไปหมดผมว่ามันก็คือแล้วแต่เวลาแล้วแต่โอกาสด้วยนะครับครับคดีที่ก่อนหน้านี้เราก็ฟ้องร้องไปแต่ตอนนี้มันมีความคืบหน้ายังไงครับจริงๆมันก็เป็นไปตามคดีความแหละครับมันก็มีเวลาของมันนะเป็นว่าถ้ามันมีอะไรคืบหน้าเมื่อศาลตัดสินทุกอย่างเรียบร้อยเมื่อฟินิชทุกอย่างแล้วเราก็คงจะมีการบอกกล่าวอีกทีนึงเพราะว่าผมก็ไม่อยาก จะพูดเรื่องของคดีความบ่อยๆใช่มั้ยครับเพราะว่ามันก็ไม่ดีกับใครทั้ง2ฝั่งแหละง่ายๆใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเราก็จะบอกแต่เราก็ยังยืนยันว่าเราก็ต่อสู้ทุกอย่างตามความถูกต้องแล้วก็ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินในทุกๆเรื่องครับอันนี้คือเราต้องตามเสียทนายให้ดำเนินการเรื่องของเรื่องไหมคะมันก็มีเป็นเวลาที่ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะขึ้นศาลตามเวลาอะไรเงี้ยครับตามเอกสารจะพร้อมจะไปเองครับใช่ใช่ครับก็คือถ้าอันไหนที่เรารับรู้รับทราบเราได้รับจดหมายทุกอย่างเราก็คือดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างครับอย่างพิจารณาของมีฝั่งตรงข้ามได้มีติดต่อเข้ามาหรือพูดคุยไกล่เกลี่ยอะไรเพิ่มเติมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมบอกจริงๆดีกว่านะอย่างค้างคาอย่างนี้พี่อ้ําแบบไม่สบายใจหรืออะไรไม่เลยครับมันเป็นเรื่องปกติอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีเวลามันมีตามขั้นตอนของมันน่ะใช่มั้ยครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนึงเราอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันกับอีกฝ่ายนึงใช่มั้ยครับต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะคุยกันเพราะฉะนั้นก็คือให้ศาลเป็นคนตัดสินเพราะฉะนั้นเมื่อเราดําเนินการแบบนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องตามเวลาเคารพตามขั้นตอนและเวลาของศาลครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะ